สังคมโลกในยุคดิจิตอลเป็นสังคมที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทำให้คนทุกเพศทุกวัยเลือกที่จะเล่นโซเชียลในทุกช่วงเวลาเพราะสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ง่ายแต่ปัญหาที่ตามมาคือข่าวสารนั้นมีประโยชน์หรือไม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กช่วงประถมวัยที่ยังขาดความกลั่นกรองในการแยกแยะข่าวสารเพราะฉะนั้นการเล่นโซเชียลของเด็กๆกลุ่มนี้ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์จัดเวลาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโซเชียลเป็นเวลาและไม่อนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนซึ่งช่วยให้เด็กๆไม่สามารถเข้าไปเล่นโซเชียลจากโทรศัพท์ขณะอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เมื่อติดโซเชียลจะทำให้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและยังส่งผลเสียต่อดวงตาเพราะแสงสีฟ้าทำให้เกิดอาการตาแห้งและประสาทตาเสื่อมได้นอกจากนี้หากเด็กติดเกมอาจมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ตามมาอีกด้วยโซเชียลทุกวันนี้ก็มันเข้ามาสู่ตัวเด็กได้ง่ายมากแค่ปลายนิ้วคลิกก็เข้าไปสู่โซเชียลในโลกต่างๆได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ปกครองโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับก็ต้องให้ความรู้กับเด็กแล้วก็คือให้เอาใจใส่ดูแลนะครับเด็กๆให้ความใกล้ชิดเปิดอกพูดคุยกันคือเปิดใจเขานะครับคือไม่ได้ห่วงห้ามเขาเพราะโลกยุคเขายังไงก็หนีไม่พ้นครับแต่ว่าจะคุยกับเขายังไงเขาเปิดใจว่าเขาจะใช้สื่อยังไงไปในทางสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาสุวิชยากรุณามิตรน้องทอฝันวัย12ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในทุกๆวันจะเดินทางจากอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อไปเรียนที่จังหวัดอุตรดิตถ์น้องเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงแจ่มใสใฝ่รู้ใฝ่เรียนวางตัวอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนและเล่นโซเชียลตามเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนๆHello. How are you today? I'm good. Wow. How's studies? Well, it was easy. It's easy today. Yes. So how was your English class today? It's good. It's good. All right. I'm happy to hear that. What about you? What about the other friends? How's your friends doing? They're great. They're great. Wow. You can look from their face. Oh yeah, I can see it to them. So you're enjoying your class today? Yes.What are the things that you want to do this afternoon after class? Read a book. คุณแม่สุนันทาเล่าว่าน้องทอฝันเป็นเด็กมีวินัยในตัวเองหลังจากกลับมาถึงบ้านจะมานั่งทำการบ้านจากนั้นก็จะให้น้องได้พักสมองทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเกมฝึกสมองบ้างดูหนังเล่นเปียโนและจะอนุญาตให้น้องเล่นโซเชียลวันละ30นาทีซึ่งทุกครั้งที่น้องเล่นโซเชียลแม่จะอยู่ด้วยตลอดใน1วันเนี่ยน้องจะเล่นได้แค่ไม่เกิน30นาทีและน้องเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทําได้แค่นี้เติมแล้วที่โรงเรียนเขาเคยครูเขาเคยให้เล่นแค่ชั่วโมงนึงต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นสิทธิ์ในการเล่นของเด็กที่โรงเรียนเขาก็จะเชื่อฟังคุณครูแล้วมาที่บ้านคุณแม่ก็เลยใช้เทคนิคของคุณครูเนี่ยแหละค่ะคุยกับน้องแล้วก็ลองให้เขาทําดูแล้วเขาก็ทําได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขามีกิจกรรมอื่นๆที่เขาอยากทํามากกว่าเช่นบางทีเขาก็อยากอ่านหนังสือบางทีเขาอยากเล่นรูบิกบ้างแล้วก็อยากออกกําลังกายแล้วก็อยากไปเล่นข้างนอกบ้านเงี้ยค่ะหนูว่าพอค่ะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ก็สายตาจะเสียกว่าเดิมค่ะแล้วก็ถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็จะไม่รีแลกซ์เลยค่ะหนูคิดว่าการที่ติดเกมมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมเยอะเกินไปเราจะไม่มีเวลาให้การเรียนแล้วก็เราควรจะอ่านหนังสือบ้างค่ะสำหรับเด็กในวัยนี้ยังเป็นเด็กที่ต้องการความดูแลใส่ใจจากผู้ปกครองเพราะฉะนั้นควรใช้วิธีพูดคุยเพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นคุยให้เขาเข้าใจว่าทำไมต้องแบ่งเวลาในการเล่นโซเชียลเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆบ้างจะช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเขาด้วย